สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมครับขอต้อนรับผู้ชมกับช่องจุดช่วย2ของ Speed Radio นะครับทาง True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับวันนี้อยู่กับพวกเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการรถจักรยานต์มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนจริงๆเราก่อนนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเบรกนี้ก่อนจะพูดค้างไว้เมื่อกี้ก่อนจะพูดคุยเรื่องอื่นนะขอสักเรื่องนึงก่อนเป็นกำลังใจให้กับแฟนรายการแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางใต้นะครับวันนี้ผมแต่งตัวมาเข้าสถานการณ์เห็นป่ะน้ำท่วมเรื่องน้ำท่วมก็ขอให้ซักถูกขอให้น้ำลดไวๆนะครับดูข่าวแล้วแบบนะเห็นใจจริงๆนะเพราะว่าโอ้โหผู้เสียชีวิตด้วยแต่ไม่เข้าใจอย่างนึงแม่ลูกอยู่ในกระบะแล้วไหลติดตัวไม่นะบ้านเรามันเป็นอะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพยากรณ์อากาศอ่ะไม่ค่อยแม่นมันจะมีแต่เรือเล็กงดออกจากฝั่งเหรอไม่รู้เลยเหรอว่าฝนตูดไปแสลมเทคโนโลยีก็ไปถึงไหนละประเทศชาติอื่นเขารู้ก่อนล่วงหน้าเขารู้ล่วงหน้าหมดว่าอันนี้มันโอเคอาจจะไม่ได้มีพายุฝนมันจะตกหนักประมาณไหนไม่รู้แต่ว่านี้มันมีน้ำหลากจากเทือกเขาอะไรภูเขาลงมาด้วยไม่รู้เหมือนกันน่าจะแจ้งเตือนกันได้น้ำหลากลงมาจากเขาด้วยนะหลายๆคนไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลยเห็นรถจมน้ำมอเตอร์ไซค์นี่โหสุดยอดอยู่ในน้ำหมดอะนะแล้วความเสียหายมันก็เกิดขึ้นเป็นวงกว้างเห็นทางพี่บอมกับพี่โบ๊ก็จะช่วยเหลือแล้วก็ลงไปพื้นที่ด้วยอาจจะมีโอกาสไปกับเรื่องกตัญญูใช่ครับครับก็ทางสปีดก็อาจจะวันนี้เพิ่งคุยกับพี่เจอยู่พี่เจจตุรินทร์ครับกำลังทำเสื้อนะครับก็ไปร่วมบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือต่างๆซื้อเสื้อได้พี่เจก็จะทำเสื้อนะเจก็จะทำเสื้อแล้วก็จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องทางใต้อยู่แล้วก็ทางผมกับพี่บอสแล้วก็ทีมงานอาจจะได้มีโอกาสได้ลงไปร่วมกับมูลนิธิร่วมกันอยู่นะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่นครอยู่สุราษฎร์ใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลังลุ้นกันอยู่เลยจะถึงไหนน้ำจะไปแล้วก็ฝากถึงแฟนๆสปีดไรเดอร์ด้วยถ้าสนใจอยากจะบริจาคก็ยินดีนะครับมันจะเป็นเรื่องของเดี๋ยวเราว่ากันอย่าเอาเงินเลยนะรายละเอียดดีกว่ารายละเอียดเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงขอคุยกันนิดนึงนะครับเรื่องนี้กำลังเร่งใจให้ด้วยสรุปอยู่นะครับขอให้น้ำลดเร็วๆแล้วกันนะครับมาใครที่อยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็ดูพวกเราได้ใช่นะครับมาวันนี้เรามีเรื่องราวอันนึงมีของมาฝากต้องบอกว่ากับช่วงปีใหม่อย่างนี้นะครับอาจจะซื้อเป็นของฝากหรือว่าซื้อไว้ใช้เองกับแว่นตาครับต้องบอกว่าแว่นตาถือกล่องนะเปิดออกมาดูมันจะมีข้างในในกล่องนะครับนี่คือยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าก็จะบอกว่าเป็นแว่นดีไซน์จากอิตาลีนะครับกล่องดูดีมีราคาก็ในหนึ่งชุดก็จะมีอย่างนี้นะมีกล่องแบบนี้แล้วพอเปิดออกมาปุ๊บพอเปิดหน่อยปั๊บก็เป็นแพ็กเกจนะครับกล่องกันกระแทกก็จะมีแว่นมาให้2อันอันนี้จริงๆก็อยู่ในนี้นะเพื่อนเพิ่งเอาออกมามันจะอยู่ในนี้เลยครับนี่เลยมันจะอยู่ในนี้แล้วเปิดมามันจะมีตัวชุดมีกรอบตัวแว่น2อันนี่อันนี้อีกอันนึงมีเคส2เคสตัวเคสแต่ตัวกรอบแว่นน่ะแล้วก็เลนทั้งหมด3 4 5เลนให้เปลี่ยนใส่กันได้นะครับอย่างที่บอกอันนี้ตัววัสดุก็แข็งแรงทนทานกันน้ำเหมาะกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะอย่างยิ่งขี่มอเตอร์ไซค์ขี่จักรยานออกกำลังกายหรือกีฬาทางน้ำมันก็มีสายรัดมาให้ด้วยการหล่นเหมาะสำหรับขี่ไบค์เกอร์เป็นอย่างยิ่งอ่ะอันนี้ดีกว่าแล้วขี่ไปไหนปุ๊บนะพอขี่ไปปุ๊บสมมติอันนี้เป็นเลนส์ประหลอดใช่ไหมเราก็แน่นอนกันแดดใช่ไหมฮะกันแดดแน่นอนอันนี้พอเราใช้อันนี้ปุ๊บแว่นที่แบบกลางวันเรากันแดดปุ๊บกลางคืนปุ๊บมันขี่ไม่สะดวกใช่ไหมแว่นถ้าจะพกสองอันก็ใช่เรื่องแว่นนั้นเนี่ยข้อดีของมันคือสามารถถอดได้ทำให้ดูสูดมาที่มือเลยครับนี่นะฮะแกะออกแกะขอบข้างแกะง่ายๆไม่ได้ยากเลยเลยนะครับปุ๊บตัวเลนส์นี่เป็น UV ครับผมนี่เปลี่ยนเป็นเลนส์สีเหลืองซะจะได้ขับขี่ตอนเวลากลางคืนเห็นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ใส่เก็บไว้เหมือนเดิมใส่ง่ายมากปุ๊บเสร็จแล้วน้ำหนักเบาด้วยเนี่ยเนี่ยผมถือเบามากเลยนี่กลายเป็นเลนส์ใสละตอนนี้กันลมอย่างเดียวแล้วก็เลนส์สีเหลืองก็สามารถช่วยทำให้เห็นในเวลากลางคืนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะ อันนี้เลนส์สีดำที่มีมาให้ก็จะเป็นเลนส์ที่เป็นแฟชั่นนิดๆเป็นโพลาไรซ์นะครับอันนี้ผมบอกว่าตัวแว่นอันนี้นะฮะมันจะเป็นทรงแบบสปอร์ตแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็จะเป็นรูปทรงในแบบแนวแฟชั่นเราไปดูสกู๊ปดีกว่าไหมเรามีรายละเอียดอยู่เกี่ยวกับเรื่องแว่นอันนี้ไปดูหน่อยครับThank you.
ัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับก็บอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลับด้วยเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะตัวประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามTO One นี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นเลนส์ดำดำก็เลยมาเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมันมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็ Gio Vanni แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับชอบแบบไหนก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยแบบแฟชั่นกับแบบสปอร์ตใช่พี่บอกว่าไปใช้แล้วด้วยแล้วก็ขี่ฮาร์เลย์ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ใช่ไหมผมก็ใช้สำหรับไปการวิ่งเช้าๆออกกำลังกายขี่จักรยานหรือขับรถยนต์จักรยานก็ไปใช้ได้เลยจากเนี้ยมันใช่เลยแล้วก็มันวัสดุที่ออกแบบมาก็คงทนแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าราคาไม่ได้แพงราคาที่เห็นอยู่2,000กว่าบาทเนี่ยนะใน1ชุดมัน
ทั้ง2รุ่นเลยนะทั้งแบบสปอร์ตแบบแฟชั่นนะสองเคส2ตัวก็เท่ากับได้แว่น2อันน่ะจริงๆแล้วถ้าอยู่กันอีก5ชุดอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยนะก็ซื้อไปแล้วใส่คนละอันก็ยังได้ได้อยู่พุ่นกับเพื่อนยังได้เลย 2,300 พี่ตู่กับผมคนละ1,000คนละ1,000 1,150เอาไปเยอะแบบนั้นแล้วมีเลนมาให้5เลนก็สลับสับเปลี่ยนเอาตามการใช้งานเลยน่าสนใจน่าสนใจนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีฟาโลว่ากับวาโลตินี่ใช่มั้ยวาโลตินี่จิโอวานี่จิโอวานี่จิโอวานี่ครับครับเป็นแบรนด์ของอิตาลีนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะเขาบอกว่าช่วงหลังๆนี้ที่โฟนอินเข้ามาหรือว่าเอสเอ็มเข้ามาถามเราเยอะมากมายเรื่องของรถมือ2ครับผมอยากได้รถมือ2รุ่นนั้นรุ่นนี้เราก็คือว่าแนะนำได้บ้างไม่ได้บ้างเรื่องของราคาที่ไม่ตรงกันบ้างเพราะว่าราคารถมือ2มันขยับไปเรื่อยวันนี้ก็มีคนอินบ็อกเข้ามาถามบอกว่าพี่ผม MT 07จะขายได้เท่าไหร่ครับพี่ผมก็บอกอย่างนี้รบกวนติดต่อไปที่ร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์ครับต้องบอกว่าเป็นร้านรับซื้อขายนะครับจะซื้อจะขายได้หมดนะครับกับดีเจริญยนต์นะครับก็คือคุณผู้ชมที่สนใจก็เข้าไปที่เว็บ dbigbuy.com หรือว่าโทรไปสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่099-004-0070หรือว่าเข้าไปใน Facebook ดีเจริญยนต์ก็จะมีรถอัปเดตทุกวันนะครับรถเข้าใหม่รวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้คุณผู้ชมอย่างเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวพร้อมบริการหลังการขายและก็รถที่ต้องบอกว่าเป็นรถที่คัดคุณภาพนะครับไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอน นะครับคุณผู้ชมที่สนใจมองหารถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ตั้งแต่250ซีซีขึ้นไปจนถึง 1,000 กว่าซีซีก็ที่นี่นะครับกับดีเจริญยนต์ครับรวมไปถึงส่งด้วยส่งถึงที่เลยใช่ก็มีบริการรับส่งด้วยแล้วก็รับซื้อถึงบ้านด้วยได้รับซื้อถึงบ้านก็มีหรือว่าใครที่ไม่สะดวกมาอยู่ต่างจังหวัดโทรมาโอนตังจบรถเข้าไปส่งให้ถึงที่เลยนะก็ฝากไปด้วยกับร้านนี้ใช่มาทีนี้เข้าเรื่องของเราแล้วเราเปิดรับสายนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS 482-7772พิมพ์4เว้นบล็อกตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมีใครสนใจมากต้องพิมพ์4ด้วยนะเพราะว่าเพื่อนบางคนบอกว่าเคยส่งมาไม่ผ่านถามว่าไม่ได้พิมพ์ซีต้องพอพิมพ์แรกเสร็จพิมพ์ซีแล้วคราวนี้ก็จะมี SMS ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่ร่วม482-7772พิมพ์ซีพิมพ์ซีด้วยพิมพ์ซีแล้วก็เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับอย่างเงี้ยขึ้นมาละนี่ถามว่าอะไรฮะเบนเนอรี่แน่นอนครับเบนเนอรี่ TRK 502ดีไหมครับเทียบกับ V-Storm 650 XT ครับมันยังไม่เข้าครับเบนเนอรี่ TRK 502ยังไม่มีใช่ไหมยังครับเปิดตัวที่ยุโรปนะครับเปิดตัวที่อีกมากที่อิตาลีแต่ไม่ยังไม่เข้าบ้านเรานะครับบ้านเรามันจะมีตัวที่เป็นตัว1130อ่ะ1130อ่ะนั่นจะเป็นตัวใหญ่นะครับมันจะบอกว่าเทียบกันได้ไหมเราก็ยังไม่ลองไม่เห็นตัวจริงเพราะตัวนี้มันรถที่ก็ยังไม่มีใครนำเข้ามาด้วยนะของเบนเดอรี่ก็ยังไม่มีเข้ามาครับแต่ว่าเปิดตัวที่อีกมากแล้วเปิดไปแล้วตอนนี้มีคำถามมาใช่ไหมจากเฟซจากเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทางเพจของ Speed Rider ใช่นี่ครับตัว502เป็นอย่างนี้เป็นรถสไตล์ Adventure Touring ซึ่งเป็นตัวที่มากใช่เครื่อง 500cc น่าโดนแต่ในเมืองไทยตอนนี้ยังเป็นเน้นแบบแนว Naked Bike อยู่นะฮะแล้วก็สปอร์ตก็เพิ่งเข้ามาใช่เมื่องานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ย300cc ใช่เหมือนเล่เพิ่งเปิดตัวสปอร์ตตัวมาทุกครั้งแรกเพราะนั้น Adventure น่าจะเป็นคิวต่อไปเป็นรถที่เสียงรอนิดนึงเสียงเล้าใจมากสวยด้วยซ้ำไปแบบไม่สวยด้วยซ้ำมันสวยจริงๆเป็นรถที่ออกแบบค่ายเนี่ยรถที่ออกแบบสวยมากเบนเดอรี่เพราะว่าก็แนวอิตาลีอ่ะนะ Bike of the Year ผมไปดูรถมาหูเสียงเพาะรถสวยแบบมันสวยจริงอ่ะต้องรอออกมาเป็นทางการแล้วเราจะไปเทสกันจริงจังอีกรอบนึงเอางี้ดีกว่าเรามีคำถามจากFacebook อ่ะฮะใช่ไหมอันนี้ที่ขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับ V-Storm ไม่ใช่ T-StormหรอกV-Storm 250มากกว่านี้เอ๊ะมันเพิ่งออกนี่จะมีไหมในหนังสือ V-Storm T-Stormเหรอมีแต่ T-Storm 250มีอ่ะมี V นะ T-Storm มีแต่ V นะซูซูกิใช่ไหม V-Storm 250มันไม่มีบ้านเราครับตอนบ้านเราตอนนี้เป็น600กับตัว 1,000 นะครับ V-Storm แต่ว่า V-Storm ก็เป็นแนว Adventure แต่ว่าที่หลุดออกมาจากภาพที่ต่างประเทศไงที่เปิดตัว250ที่เป็นตัว GSXR 250แล้วมี V-Stormมันยังไม่เข้าบ้านเรานะครับซูซูกิบ้านเราก็มีอะไรมี V-Storm 1,600 V-Storm 650มีแค่นั้นเอง XT ครับผมตัว ABS กับไม่ ABS ก็ 300,000 กว่าถ้าเป็นตัว1,000ก็6,900 250ก็ต้องรอครับรอที่อย่างที่พี่เลิศสักมาคุยกับเราว่าถ้าเปิดฐานผลิตเมื่อไหร่แล้วเนี่ยแน่นอนว่า
รถที่ CC ขนาดเนี้ย250 300อ่ะก็จะมาผลิตฐานในบ้านเราตั้งแต่รถเล็กขึ้นมานะฮะยัน250ยัน300นะครับพี่ระศักดิ์ได้บอกไว้แล้วว่าตอนนี้โรงงานที่คลอง3นะฮะสามารถรองรับการผลิตได้แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับไบเกอร์ชาวไทยเขาบอกแล้วว่าซูซูกิจะมีการผลิตในบ้านเราว่าแล้วเรามาอ่าน SMS เขาเรียกนะเมสเซจที่ส่งมาทางเฟซของไรเดอร์เข้ามาล่ะมาดูมีอะไรมาถามอะไรมาดีครับพี่คือสวัสดีครับพี่ผมอยากทราบว่า SYM 500หาซื้อได้ที่ไหนครับแคมโก้550กับรถแคมโก้แคมโก้550มันไม่มีไม่มีนะครับ SYM 500ตัวแม็กซิมเหรอออโตมิไอตัวสกูตเตอร์ SYM ไอคีเวใช่ไหมไม่ใช่ฮะไอ้ SYM SYM หรือ Kiwi ต่างๆเนี่ยก็อยู่ในบริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันนั่นแหละแต่คือแค่คนละแบรนด์แค่นั้นใช่ครับเขาบอกคนละแบรนด์โดยคุณโมโม่นั่นแหละต้องไปซื้อที่ไหนชลุงเขาอยู่ที่ไหนอยู่ตรงผมเคยเห็นตรงแครายตรงแยกแครายจะบอกแครมันมีแครายกับที่อะไรนะแล้วก็ตรงลังสิตลังสิตด้วยแล้วก็ตรงหัวลำโพงตรงยมราชน่าจะมีหลายที่แล้วตอนนี้เอาง่ายๆออฟฟิศใหญ่เซิร์ช Google ก็ได้โหมันก็ขึ้นมาแล้วออฟฟิศใหญ่อยู่ใต้ทางด่วนใช่จะบอกให้ว่าค่ายเนี้ยเขาไม่ทางคุณโมโม่เนี่ยไม่ได้นำเข้าเฉพาะแค่คีเวแล้วก็ SYM นะเบนเนลี่อ่ะเบนเนลี่ด้วยแล้วก็ที่เด็ดๆคืออีตันเจ็ตอีตันเจ็ตซุปเปอร์ไลท์ซุปเปอร์ไลท์เยอะมากมายอีตันเจ็ตนี่มาเป็น4จังหวะแล้วนะหลายๆคนคงเคยจะได้ยินในเรื่องของอีตันเจ็ต2จังหวะโอ้โหแรงนรกแตกคราวนี้มาเป็น4จังหวะนะไม่ธรรมดาครับมีคำถามต่อไปครับคือรถผมมีปัญหาเวลาสตาร์ทไปสักแป๊บมีอาการคาบูตัดเสียงดังปั้งแล้วมีควันออกมาบริเวณคอลีดปากขบูเกิดปัญหาอะไรครับควรแก้ไขเปลี่ยนอย่างไรบ้างตัวแบ็คกลับนี่ผมขี่วีลาโก้400มีปัญหาลูกสูบครับขอบคุณครับแบ็คกลับเพราะวีลาโก้มันสูบมันใหญ่มันโตวีลาโก้สูบวีสูบวีครับแต่ลูกสูบมันก็ใหญ่ด้วยไงใช่ลูกโตทีนี้มันเรื่องของเช็คเรื่องของจุดมาร์กก่อนเรื่องจุดมาร์กเพราะว่ามันเหมือนกับมีการแบ็คกลับบางทีก็มีการแบ็กกลับกับมีการชิงจุดตัวนี้มันเป็นปัญหาของรถ4จังหวะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ยากเลยคือให้ขยับจานไปที่มาร์กตัวทีนะฮะเช็คมาร์กก่อนเช็คระบบจุดระเบิดแล้วก็ดูที่ว่าลูกสูบเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ศูนย์ปลายบนหรือยังนะครับคราวนี้ก็มาเช็คว่าโซลาริ่งหย่อนไหมเพราะวีลาโก้นี่เป็นรถที่ค่อนข้างนานมากแล้วนะครับเรื่องของการสึกหลอบางทีเราอาจจะตั้งตรงแต่ว่าพอมีการสวิงในตัวดันโซ่อะมาข้ามดันจนแบบว่าไม่รู้ดันยังไงแล้วนะน่ะตัวนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าจะเช็คก่อนนะครับต้องตรวจสอบก่อนเพราะรถอายุเยอะพอสมควรใช่พวกระบบจุดระเบิดพวกนี้มันสำคัญที่ดังปั้งดังปุ้งดังปั้งเนี่ยมันเป็นที่ระบบจุดระเบิดบางทีเรื่องเล็กๆอีกนะเรื่องเส้นผมหัวเทียนเช็คให้ดีบางทีอาจจะเป็นแค่หัวเทียนก็แบบถ้าดังพวกนี้มันเป็นระบบจุดระเบิดเกี่ยวกับระบบนี้แหละเช็คหัวเทียนเช็คในเรื่องของตั้งมาร์กการไฟให้ครบก็แค่นี้แหละไม่ได้มีปัญหานะครับรถขบูส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการชิงจุดเท่าไหร่นะครับมีแค่ระบบจุดระเบิดเท่านั้นเองอ่ะผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแผ่นเหล็กคัตครับคือแผ่นเหล็กคัตจะมีด้านคมกับด้านเมกับด้านบนอยากทราบว่าเวลาประกอบเอาด้านไหนเข้าก่อนครับรถ Honda Sonic ขอบคุณครับต้องเอาด้านหยาบหันมาด้านนอกด้านหยาบมันจริงๆแล้วมันจะไม่แบนด้วยซ้ำไปนะมันจะโค้งๆไปหน่อยนิดนึงแต่เอาด้านหยาบมันเหมือนกับการกดเข้าไปด้านคมอ่ะด้านคมด้านคมด้านคมออกข้างนอกออกนอกครับจริงๆดูถ้าเรามองตาเปล่ามันเหมือนจะเรียบจริงๆมันจะโค้งๆต้องลองมือไปนิดนึงแต่ความรู้สึกใช่แล้วพอรู้จากคมปุ๊บก็กลับให้ออกไปอยู่ด้านนอกด้านนอกรถแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นั้นประกอบให้มันครบนะพอขาดไปนี่คัดไม่ทำงานถูกต้องนะครับก็ลองไปเช็คดูนะครับมีไหมมีสิครับรบกวนสอบถามหน่อยครับผมขับรถรุ่น YZF R15 ขับไปแล้วมันวูบมีเสียงแป๊ก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 ดังอยู่ตลอดเกิดจากอะไรครับเหมือนเลยก็เขาดังมาแป๊กเยอะเออแป๊กเยอะเนี่ยดังอยู่ตลอดมันอยู่ดังจากตรงไหนอ่ะเออนั่นนี่นะครับเสียงดังแป๊กแป๊กดังอยู่ตลอดดังจากตรงไหนคือแป๊กแป๊กดังจากท่อดังจากเสื้อสูบดังจากสเตอร์โซ่หรือว่าดังจากเครื่องยนต์ในเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาต้องแยกก่อนเสียงนะมันเยอะบางทีคัดก็เป็นไปได้คัดก็อาจจะแบบกระพืออาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าลูกสูบถ้าเผื่อว่าน้ำมันเครื่องขาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการเสียดสีก็ดังขึ้นมาได้นะฮะโซ่ไปตึงโซ่ตายก็ดังตักขี่ไปก็ดังมันเยอะเอาเสียงที่มาก่อนเวลาจะหาเสียงนะ
หาที่มาของเสียงด้วยต้องไปออกตามไม่ใช่คนละหาจะหาเสียงผิดปกติของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าไอ้เสียงมันมาจากด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังหาตำแหน่งแล้วก็แจ้งเรามาอีกทีนึงงั้นวิเคราะห์ไม่ถูกงั้นวิเคราะห์ไม่ถูกใช้คำว่าเรื่องเสียงเนี่ยโหคุยกันวันนี้ก็ไม่จบขอรายละเอียดให้มันชัดเจนกว่านี้ครับเดี๋ยวเราตอบใหม่มีเหลืออีกหลายอันไหมเหลืออีกสองอันพี่โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณาสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเอาคำถามในเฟซบุ๊กก่อนแล้วก็มาดูเรื่องราวของ SBS กับโฟนอินครับครับ